ลับมาพบกับครอบครัวสุดน่ารักของคุณแสนรักอันนี้คือคุณแสนรักครับแสนรักครับมันทำไมมันหวานอย่างเงี้ยพ่อค้าขายหมูป่าสุดสร้างสรรค์ที่ใช้เสียงเพลงเรียกลูกค้าและเปิดหมวกรับบริจาคเพื่อนำเงินไปทำบุญผมอยากได้ได้อะไรล่ะตู้ลำโพงที่มันไม่ต้องยุ่งยากในการต่อสายคุณแสนรักมาขอเครื่องเสียงส่วนลูกสาวก็มาขออุปกรณ์การเรียนจะมาขอคอมพิวเตอร์ค่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่การเรียนของลูกต้องสำคัญด้วยเนาะเอาชุดการเรียนเขาเลยครับการเรียนให้ลูกนะครับมองไปถึงอนาคตของลูกก่อนคุณรุ่งค่ะน่ารักไหมคนนี้น่ารักค่ะรักแบบเป็นพันหรือเป็นแสนเป็นล้านแต่ความรักของคุณแสนรักและก็คุณรุ่งไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับอุปสรรคมันคืออะไรล่ะอุปสรรคก็คือว่าแม่ผมก็แยกทางกันอ๋อแล้วครอบครัวมีปัญหาใช่ทางแม่เขากับพ่อเขาก็ให้เป็นลูกบุญเขารับเป็นลูกไปเลยแต่เขาบอกว่าให้ผมมาพี่เขานะแต่ผมอยู่ในโรงเรียนผมเป็นแฟนกันแต่พอผมไปอยู่เดี๋ยวโอ้ยเรื่องราวมันถ้าเขียนนิยายก็น้ำเน่ามากเลยนะถ้าพูดตรงๆเนาะมาใช้บ้านนางเอกอยู่ฉันใจไม่คิดไม่เคยเลยมันเป็นไม่ได้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ไม่คิดเลยมันคิดถึงค่าห่อข้าวที่เขาห่อไปไม่ทำแน่นอนครับยังไงก็แบบทั้งที่หัวใจลึกๆนั้นโอ้มันรักเขาเนาะความรักมันพูดไม่ได้มันทำให้คนรักเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างแต่บอกไม่ได้ไม่ได้แต่เขาก็รู้ซึ้งในบุญคุณเรียนเมืองนอกเนี่ยโอ้แต่เขาว่าไงอ่ะหมายความว่าจบม.3แล้วเขาก็ไปเรียนเนี่ยครับแต่ว่าเราเนี่ยคือเราก็ต่ำเราจะไปล้างเขาไม่ได้เพราะว่าให้เขาไปเรียนเนี่ยเราก็ต้องขาดไปเลยเขาจะได้มีอนาคตที่ไกลๆหน่อยครับแล้วความรักของทั้งคู่ที่เป็นเหมือนเส้นขนานจะมาบรรจบกันได้อย่างไรไปติดตามกันต่อได้เลยครับคุณแสนมีครอบครัวไหมก็พอตอนนั้นก็มีรู้จักกับแม่ของน้องวิวอ๋อคุณวิวไม่ได้เกี่ยวกับคุณลุงครับอันนี้ถือว่าเป็นแม่เลี้ยงละก็คือรู้จักกับแม่ก็มีลูกด้วยกัน2คนอ๋อแปลว่าเราก็พยายามในหน้าที่ก็พยายามลืมครับลืมไปทั้งทำงานทั้งสู้ต่ออุปสรรคสุดท้ายเราก็มีครอบครัวขึ้นมาก็อยู่ด้วยกันกับครอบครัวนี้13ปีกับแม่วิวนะครับก็อยู่ไป10ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะอยู่กันไม่ได้ก็เลยว่าโหตกลงก็แยกทางกันก็คือแยกเอาแล้วนะเกิดเหตุนะสุดท้ายก็นะจะมีครอบครัวนะแล้วมีเป็น10ปีเลยนะมีลูก2คนนั้นแต่สุดท้ายไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ใช่แล้วน้องอีกคนไปไหนอยู่กับแม่ค่ะอ๋อก็แยกไปอยู่กับแม่คนนึงกับพ่อคนนึงตอนแรกเขาก็ไปด้วยกันนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องวิวก็ร้องไห้มาอยู่ขออยู่กับพ่อคนนึงเพราะว่าสงสารพ่อกับประมาณนี้ครับพ่ออยู่คนเดียวโอ้โหเรื่องมันเข้มข้นเหลือเกินแล้วยังไงกลับมาตรงนี้ยังไงเนี่ยก็มีโอกาสได้ขายหมูนะครับแล้วก็เวลาไปขายก็จะวิ่งผ่านหน้าบ้านเขาแต่ตอนนั้นเขาจะไปเรียนอยู่ด้วยก็คือแปลว่าที่ขายหมูนี่อยู่ใกล้ๆกันตลอดมันก็ไม่ใช่ทางผ่านนะครับมันก็เป็นอ๋อเราอยากผ่านผมอยากผ่านนี่เฉยอยากผ่านขับรถอ้อมไปดูหลังคาบ้านหัวใจมันเรียกร้องอะนะเป็นหลังคาก็ยังดีครับเออทางเขาก็มีครอบครัวทีนี้คุณลุงกลับมาก็มีครอบครัวเหมือนกันค่ะแต่งงานอ๋อเขาแต่งงานครับค่ะงงไหมว่าเขาหายไปไหนงงไหมฮะไม่งงค่ะเพราะว่าก็ตอนที่เรียนกลับมาช่วงปิดเทอมก็จะถามแม่ว่าพี่แสนมาหาไหมแม่ตอบว่าก็มาบ้างมาบ้างแล้วก็ทำหน้าที่ของเราเรียนจบก็แต่งงานค่ะนะในใจยังคิดถึงเขาไหมหรือว่าก็ยังเฉยๆหรือว่าคิดถึงเป็นแบบพี่ชายอ๋อเป็นแบบพี่ชายใช่ค่ะแล้วก็ไปแต่งครับแล้วแม่ก็มาเห็นผมเขาก็เลยเอ้าลูกมานี่แบบมีข่าวจะบอกเพราะว่าแม่ก็คิดว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วไปใช่ไหมแล้วก็มามีข่าวดีจะบอกมีข่าวดีบอกว่าน้องจะแต่งงานแล้วนะโอ้โหผมกระเด็นให้ก่อนเลยเนี่ยเอาโอ้โหข่าวดีบอกเลยโอ้โหดีใจใหญ่เลยแม่นะเราล่ะมันขึ้นมาเลยบอกแต่ถามว่าในใจเราก็ไม่ใช่คนเลวนะครับหมายว่าเรามีแม่ของเขาเราก็มีครอบครัวใหม่ครอบครัวของเราใช่เพราะเราก็รักครอบครัวเราเหมือนกันแต่เราก็มีครอบครัวเราตามหน้าที่ของเราแล้วอีกจิตวิญญาณหนึ่งที่อยู่ข้างในมันลึกๆกับเด็กมันก็บอกว่าทำไมมันเจ็บแท้นี่ครับทำไมมันรู้สึก
แต่อีกคิดนึงก็ดีเหมือนกันนะเออมันจะกลับไปกลับมาเนี่ยเราก็มีครอบครัวตามหน้าที่เรามันตีกันอยู่แบบแต่ลึกๆมันทำไปเจ็บแท้ครับแล้วยังไงต่อก็บอกแม่ว่าถ้าผมว่างผมจะไปนะเออแต่ผมบอกตัวเองแล้วผมไม่ไปหรอกมันไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นไม่เท่าไหร่ไม่อยากทำให้เขาต่ำลงกว่านี้หมายว่าเกิดผมไปปั๊บเหมือนเราไปคุยแล้วเขาแคะราคาแบบมันจะทำให้ดูเขาไปคิดถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดเขาถามมาไงว่าอันนี้ใครแล้วก็ถึงคนนี้ใครแล้วครูมาเออคนนั้นจำได้ไหมแซวกันขึ้นมาเห็นเด็กๆคนนั้นพูดเล่นเป็นพูดจริงไงเอาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะกังวลครับเขาก็สูงเหมือนกับตอนที่เราจากไปก็ให้เขาสูงต่อไปมองกันแล้วขามาปล่อยใช่เพราะเราเหมือนในหนังเปี้ยเลยอะแล้ววงเล็บหนังน้ำเน่าเลยนะพูดกันใช่ป่ะแต่เป็นหนังที่ชอบมากซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่ไอ้ที่เป็นไปไม่ได้ไอ้ที่น้ำเน่าอ่ะมันจริงแท้ทั้งนั้นเลยจริงครับเรื่องจริงเลยมันเป็นจริงแท้ๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วความเป็นน้ำเน่าความเป็นเนี้ยมันคือความเป็นจริงแท้ๆเลยนะแล้วท่านสุดท้ายทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะก็พอดีผมมาเลิกกับแม่เขาแล้วเขาก็เหมือนแบบมีปัญหาหรือในครอบครัวก็มีปัญหาเหมือนกันพอดีค่ะดูต่างคนต่างมีปัญหาแล้วสุดท้ายมาเจอกันอีกทียังไงล่ะเขาย้ายที่ทํางานมาวังน้ําเขียวที่อยู่ตอนเด็กๆใช่มั้ยใช่ครับผมก็รู้ข่าวมอเตอร์ไซค์ไปขายหมูซึ่งไม่รู้หรือรู้ไม่รู้ครับไม่รู้แล้วก็ขับไปแต่ก็ระหว่างนี้เรากลับมาแล้วมีปัญหาโน่นนี่แล้วว่าไปกลับมาอยู่บ้านเราอยู่กับพ่อแม่ใช่มั้ยขับไปก็ไปหันมาก็เอาหมูป่ามั้ยครับก็ไปเจอพอดีโอ้ยมันฝันไปหรือเปล่าวะเนี่ยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวขับไปได้ดิหันไปเห็นอะไรเข้าครับผู้หญิงคนนึงใช่ครับใส่ชุดไทยเหมือนยืนต้อนรับประมาณนี้ว่าที่ทำงานอยู่ที่ทำงานอยู่ผ่านที่ทำงานแห่งหนึ่งซึ่งไม่รู้ที่ไหนแต่มีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงหน้าที่ทำงานแห่งหนึ่งหันไปดูปุ๊บขยี้ตาตัวเองแล้วไงต่อมันรู้สึกแบบมันตื่นเต้นมากครับมันตื่นเต้นจริงครับแบบโอ้ยคนนี้มันเหมือนคนที่อยู่ในตัวเราเลยนี่หว่าในความฝันเราเลยอ่ะที่เราฝันถึงอ่ะเขารู้ตัวไหมตอนนั้นเขารู้ครับเพราะก็ยืนเขาก็มองผมก็มองเขาก็รู้จักผมอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงต่อเอาหมูป่าไหมครับขายของสัญชาตญาณในการเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่ครับมันพูดอย่างนั้นอื่นไม่ได้เพราะแฟนเขายืนอยู่ด้วยไงครับอ๋อคุณลุงอยู่กับใครอยู่ครับอดีตสามีมันเลยเราพูดได้แค่นั้นครับพอไปเห็นข้าวแล้วก็อยู่กับครอบครัวครับใช่ไหมก็เลยแก้เกี้ยวไปครับก็ทั้งที่ช็อกไปแล้วครับจะหมูป่าไหมครับคุณลุงแวบที่เห็นเขาเป็นไงครับก็ดีใจค่ะไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ตามหน้าที่หมูป่าไหมครับตอบว่าก็หันไปถามแฟนก่อนถามไปถามเขาก็บอกไม่เอาอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมหรือสักเดี๋ยวก็ไปละผมไปเลยครับหมูป่าไหมครับแต่ไม่เอาคำตอบไม่เอาคำตอบไปเลยหมูป่าไหมครับไปแล้วนี่คือแป๊บแรกที่เจอกันนั่นแหละครับตอนนี้เรารู้ละเรารู้ละว่าเขาอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็ได้แค่ขับมาถามละว่าไม่ครับถามตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ถามเพื่อสร้างความร้อนฉานในครอบครัวแต่ลึกๆครับแต่ลึกๆก็อยากพูดด้วยขับรถไปก็ยิ้มไปเออได้เห็นหน้าเขาดีใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายมันตรงไหนล่ะตอนไหนล่ะตรงที่เขาก็มีปัญหานะครับเขาก็ต่างคนต่างแล้วเขาก็แล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามีการแยกหรือว่ามาพูดกันตรงไหนด้วยเหตุอะไรทักไปในเฟซดูอย่างเงี้ยอ๋อได้มีคุยกันบ้างคุยบ้างแค่นั้นเองแต่คุยแบบมารยาทที่ดีนะก็คุยกับครอบครัวเขาด้วยนะครับหมายว่าคุยให้เขารู้ว่าเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่วันนึงเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ผมก็เลิกกันพอดีครับมันมีเหตุอะไรคุณลุงที่บอกไปว่าเฮ้ยตกลงเราก็คือคิดเรื่องพ่อกับแม่ค่ะคือเขาทะเลาะแล้วเขาหย่ากันพ่อแม่ใช่ของลุงก็มีเหตุเหมือนกันใช่ค่ะโอ้โหวันนั้นผมก็ได้แวะไปหาเขานะครับได้ให้คำปรึกษาตอนนั้นรู้แล้วว่าเขามีปัญหาแล้วก็มีปัญหามีอะไรผมก็เลยรู้สึกว่าสงสารเขากลัวเขาคิดสั้นหรืออะไรแบบนี้อยากให้เขาสู้นะอย่างน้อยได้ยินกำลังใจมาแล้วเป็นไงคุณลุงก็ให้พี่เขาร้องเพลงให้ฟังโอ้กี่ปีมาละหนึ่งปีสองปีสองปีนี่เองนะจนถึงวันนี้เลยใช่ไหมครับผมก็เข้าไปหาพ่อกับแม่เลยครับว่าไปบอกว่าบอกความจริงความจริงทั้งหมดเลยที่พ่อแม่ดูแลผมมาความจริงมันเป็นยังไงเรื่องอยู่โรงเรียนเรื่อง
จนถึงปันเนี้ยโอ้เลยเล่าทั้งหมดครับเล่าให้หมดเลยเหมือนในไหนผมก็เลยแม่มารู้ใกล้ๆจะจบเนี่ยเล่าบทความหมดโอ้ยตั้งแต่เด็กตรงนี้มีเด็กตรงนี้เอ้าแม่เพิ่งรู้เล่าป๊อปแม่ว่าเรื่องจริงเลยแม่ก็นั่งอึ้งไปสักหน่อยก่อนอ๋อก็ผมก็เลยบอกว่าแล้วแม่ก็ต้องกลับมาถามคุณลุงด้วยสิจริงไหมเขานะแม่จริงไหมเอาตามที่บอกรักก่อนครับเพราะว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะพูดได้ตอนไหนมันมีโอกาสผมจะพูดแล้ว oh. แล้วมันเป็นแล้วแต่พ่อจะแม่คิดยังไง ก็แล้วแต่จะตัดสินใจไปเพราะผมถือว่าตอนนี้น้องอ่อนแอกำลังหาคนให้กำลังใจอยู่ถ้าผมมีค่าพอผมขออนุญาตนะ oh. จะดูแลเขาในเวลานี้แล้วแม่ก็บอกว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แม่ก็มาถามหนูใช่ไหมที่พี่เขาพูด oh. น่ะจริงไหมที่ว่ารักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้ก็ยังรักกันตกลงตอนนี้ก็แม่ก็ให้ยังไงให้ช่วยกันหาเงินเก็บเงินแต่งงานประมาณนั้นครับอ๋อให้เวลาไหมฮะว่าจะเท่าไหร่3 ปีเอานี่2 ปีกว่าแล้วสิเหลือปีเหลือเวลาปีนึงอ้าวโอ้ยเล็กหน่อยแล้วเหลือเวลาปีนึงแล้วมันต้องมีโจทย์ขนาดไหนไม่ว่ามันจะต้องมีเงินอะไรขนาดหรือไม่หรอกก็เพียงแต่ว่าแม่ก็ให้กำลังใจใช่ครับแต่คือตอนที่เขาแต่งงานคือเขาแต่งเงินแสนไงครับผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะไม่ได้มีเงินแสนนะแต่ว่าผมจะทำให้ดีที่สุดทำดีที่สุดเท่าที่จะได้ครับครับมาจะเลยแสนก็ได้อาจจะไม่ถึงก็ได้แต่เต็มหัวใจเราครับอาจจะพยายามแค่ไหนบอกคุณลุงหน่อยดิเอาหันหน้ามองหน้าหน่อยดิเอาอาจจะพยายามแค่ไหนก็ถ้าถามเรื่องของเวลาแต่งงานมั่นใจแน่นอนว่านี่คือคนที่เราอยากแต่งงานด้วยจริงๆครับถามว่ารักแค่ไหนไม่ตอบแล้วกันแต่อยากตอบว่าจะอยู่อยากอยู่ด้วยกันไปจนหมดลมหายใจครับลูกสาวว่าไงลูกสาวแล้วลูกสาวเห็นด้วยไหมล่ะอยากให้คุณลุงกับคุณพ่ออยู่ด้วยกันไหมลูกอยากคุณลุงเป็นคนดีไหมครับดีครับดีแค่ไหนมากของมากมากของมากนะแสดงว่าลูกก็ได้มองเห็นอยู่ก่อนมารายการนะคะเคยถามเขาว่าถ้าเกิดเขามีเงินอยู่ 150,000 บาทเขาจะเลือกที่จะเอาเงินไปใช้หนี้ให้พ่อเพราะว่าบ้านที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะเราไปจำนองไว้หรือจะเลือกเอาเงินมาสู่ขอพี่ลุงเพื่อที่จะให้พี่ลุงได้อยู่กับเขาเป็นครอบครัวเดียวกันอยากรู้ว่าเขาอยากให้เราอยู่ด้วยไหมคุณตอบว่าไงลูกก็จะเอาเงินให้ป๊าแต่งงานกับพี่ลุงครับโอ้โหนี่คือหนูวิวเป็นผู้ตอบตอนนี้เรามีหนี้ค่าบ้าน150,000ครับมองว่าถ้าหากว่า2ท่านนี้อยู่ด้วยกันการหาเงิน150,000เนี่ยเดี๋ยวมันก็หาได้ค่ะได้ยินแล้วก็ต้องขอบใจลูกวิวด้วยนะครับที่เขามองตรงนี้ให้กับทั้ง2ท่านเนี่ยนะก็ถือว่ามองเก่งมากๆเลยเอ้ามาหาเรื่องไอ้จริงต่างไปแล้วเนี่ยมองกลับมาเห็นมั้ยอันดับแรกที่จะเลือกได้ก็มองกลับไปที่หนูเหมือนกันให้หนูมีการศึกษาดีให้เป็นอะไรดีๆใช่ไหมเอาไปให้ลูกให้ได้กองคำถามครับมาส่งกำลังใจส่งพลังไปกองคำถามจาก AS Next Gen มาเป็นอะไรครับโดนไปจ้าอุ๊ยอะไรอะไรดีอะไรแหละอุ๊ยคืออะไรลูกประมาณว่าเราร้องเพลงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาอยากให้เราร้องไปนานๆเราก็แบบวนไปจากไปเรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเชียร์ใช่ไหมวนไปขายของหรือเปล่าวนไปขายของเปล่าแล้วชีวิตมันวนมาจนกระทั่งกลับมาเจอกันอีกหรือเปล่าเออมันก็หลายอย่างนะแต่ถ้าความดีมันวนอยู่ในหัวใจนะมันวนชั่วมันเข้ามาไม่ได้นะอะไรที่มันวนมันวนจนกระทั่งมันเป็นกำแพงป้องกันไอ้ความไม่ดีไม่งามมันเข้ามาเลยนะเออแล้วแต่หรือจะไปอีกหรือจะเอาเลยแล้วแต่วนไปจ้ะฮะเสียงเชียร์มีผลหรือเปล่าไม่รู้เอาไงแสดงว่าคำว่าวนนี่มันเกี่ยวกับอะไรน่าจะต้องซ้ำคำว่าซ้ำคำว่าที่เดิมแล้วยังไงบ่อยๆแล้วยังไงเรา
จะไปไหนก็ช่างอย่าลืมตัวเองท่านแหน่ปฏิพูดเลยงงเลยแล้วยังไงจะกดไม่กดเอาไม่เอาเอาครับโอ้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่โอ้โหวันนี้ผมว่าข้อคิดดีๆจากคุณธนลักษณ์ได้เยอะมากทีเดียวเลยวนไปจ้าก็คิดหลายทางเลยแต่ไม่รู้สุดท้ายแล้วเนี่ยเอาประเด็นให้มันได้คือตอบให้มันถูกครับไม่รู้จะถามอะไรแหละเอ้าลองดูเลือกมาแล้วมันจะคืออะไรเนี่ยแล้วจะถามว่าอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยเป็นที่เกันอะไรครับกินตับมันคืออะไรฮะนี้คือเพลงครับเพลงใครอ่ะเพลงของเขานะครับเขาไหนอ่ะน่าจะเป็นพ่อผมหรือเปล่าใครอ่ะพี่เท่งหรือเปล่าครับคือธนาปกติร้องเพลงไหมร้องเป็นหลักเลยไหมร้องอยู่เรื่อยๆร้องอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วเพลงนี้ร้องเป็นไหมพอได้ยังลองเนี้ยไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับประมาณนี้คือก็เป็นนักร้องแต่ก็จะถามอะไรอ่ะใช่แล้วแต่ว่าอาจจะใกล้แล้วแหละนี่เพราะเราเป็นเพลงนี่ใช่ไหมมันต้องใกล้เราแล้วแล้วนะเอ้าดูนี่ก็จะถามอะไรนะเพลงต่อไปนี้ร้องคำนี้ซ้ำมากหรือน้อยกว่า20ครั้งอ๋อมันจะมีคำซ้ำในเพลงบางทีนะซึ่งคำนั้นมันคือคำอะไรไม่รู้เดี๋ยวเขาจะยกคำขึ้นมาให้เราจะมีอยู่4คำครับครับถูก3ก็ได้ผิดได้1ครับเริ่มแล้วนะมาข้อที่1อะไรครับอ่านว่าอะไรฮะตับตับเอ้าก็เพลงตะกี้อ่ะสิครับตับในเพลงกินตับใช่มั้ยมันมีคำว่าตับด้วยใช่มั้ยครับแล้วมันก็จะมีซ้ำใช่มั้ยมีเอาช่วงซ้ำที่เอาช่วงซ้ำตับ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 อะไรอย่างเงี้ยมันจะซ้ำซ้ำคำว่าตับอ่ะเพราะฉะนั้นคำว่าตับซ้ำมากหรือน้อยกว่า20ครั้งเอาว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า20ครั้งค่อยๆ คิด จะคิดด้วยวิธีใดก็ได้จะคิดด้วยการร้องก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้ถูกเถอะท่อนฮุกตับตับลองๆเลยเอาลองๆสิตับ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 แล้วพี่พาไปกินตับนับต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 ับนับสูงตับ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 เปิดมาข้อแรกเนี่ยคุณแสนรักก็โดนกินตับซะแล้วแหละครับแต่จะกินสักกี่ตับเพื่อจะได้รับคอมพิวเตอร์สุดน่ารักไปฝากลูกสาวช่วงหน้ามากินตับเอ้ยมารับความสนุกกันต่อนะครับ